ได้กลิ่นปลาหมึกด้วยวันนี้ก็จะตำซั่วนะคะก็เลยจะต้องใส่ไอ้นี่แครอทนะคะตำซั่วแครอทกินตำมีตำเกินนะตำซั่วแครอทแล้วก็ใส่ขนมจีนเลยจ้ะตำแค่สองอย่างตำตำมีตำเกิดกินง่ายๆชีวิตบ้านๆ นะคะที่สวีเดนหยิบลงไปมือใครมือมันนะคะทุกคนทำตามสะดวกบ้านใครบ้านมันบ้านใครใช้ช้อนใช้ส้มก็ใช้ไปนะคะบ้านนี้ก็ใช้ค่ะแต่เวลาชิมใช้มือนะคะเปรี้ยวดีค่ะขอน้ำปลาร้านิดนึงสองช้อนโต๊ะเพิ่มลงไปนะคะอีกนิดนึงนะคะอูมามิเราตำไม่ใส่ผงชูรสนะคะไม่ใส่เพิ่มหมายถึงเราไม่ได้กินผงชูรสนี่รวม10ปีแล้วนะคะหมายถึงทำอาหารทานเองนะคะแต่ถ้าคนอื่นทำให้ทานก็อีกเรื่องก็คือหน้าตาตำซั่วแครอทของเรานะคะใส่น้ำปลาแค่นั้นนะคะครัวไทยไกลบ้านมีอยู่แค่นี้จ้ะแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบกินเครื่องเยอะด้วยนะคะกินแค่ไหนแค่นั้นง่ายๆบ้านๆแต่แซ่บคือเก่าเด้อสิบอกให้มาที่จริงมันสุกแล้วนะคะแค่เอาไปทำความร้อนแค่นั้นอุ่นมันนะคะแต่สักพักคงได้ทานแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นปลาซาบะอบเกลือนะคะแล้วก็ตะไคร้แค่นั้นนะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมตัวใหญ่มากนี่ตัวที่สองแล้วนะคะตัวแรกอบซีอิ๊วตัวที่สองอบเกลือเรากินไปแล้วนะคะนิดนึงอันนี้ของเหลือก็ขอรูปเต็มๆนะคะตำซั่วแม่จ้ะแล้วก็ซาบะเขาบอกว่าใหญ่มากนี่จ้ะเนื้อนุ่มสดสวยมากค่ะเจ้านี้เอาล่ะทุกคนทานกันจ้ะมาจ๊กมาแจ๊ะมาจ๊ะมานะจ๊ะอ
เนื้อปลาหนึ่งเศษนะคะนี่ช้อนทานข้าวนะทุกคนแบบใหญ่มากเป็นปลาซาบะที่สวีเดนนะคะเอามาจากภาคใต้น้ำลายแตกปลาร้อนกินไปห้ามบ่นนะคะเพราะอุ่นเองแบบสดมากทุกคนดิ้งดิ้งดิ้งปลานะคะมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะเอาไปทำเป็นทำอะไรนะแกงไตปลาเขาบอกโอ้โหพอดีเลยกำลังอยากกินไตปลาทุกอย่างคือแบบลงตัวมากตำซั่วปลาบวกปลานะครับสุดอาหารมื้อแรกของวันนี้หลังจากไปเดินป่ามาเล็กๆหน่อยสุดมากทุกคน